วันนี้เรามาทำความรู้จักหนึ่งในชุดเกราะที่มากความสามารถอย่างกิลลี่อาร์เมอร์กันครับกิลลี่อาร์เมอร์หรือที่เรารู้จักกันในชุดพรางโดยเราจะสามารถสร้างได้ตั้งแต่เลเวล33ด้วยวัตถุดิบพื้นฐานง่ายๆแต่จะมีเพียงออร์แกนิกโพลิเมอร์ที่ดูจะหายากสักนิดโดยเราจะสามารถหาได้จากน้องเฮดเพอร์โลนิสโดยสามารถพบได้ไม่ยากไม่ง่ายบริเวณชายหาดต่างๆหรือจะเป็นไคลูคุที่จะพบน้องได้แน่ๆที่เขตหนาวครับพลังป้องกัน160ค่าต้านทานความร้อน155และความหนาว24นั่นคือค่าพลังพื้นฐานที่ทางชุดมอบให้และสุดท้ายอย่างความสามารถพิเศษที่ทราบกันดีนั่นก็คือการลดทอนระยะการถูกจู่โจมของเหล่าไดโนเสาร์โดยจะลดทัศนวิสัยของน้องๆลงได้ถึง 50% เลยล่ะครับ